กดเลขนี้23แล้วก็มาถึงมวยคู่ที่4ซุปเปอร์มวยไทยวันนี้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินวิกเตอร์ฮิวโกดูเรียจากประเทศบราซิลนักชกจากบราซิลอีกคนหนึ่งครับฮิวโกนูเนสครับ74ไฟนะชนะ53แพ้21ครับและนักมวยทางด้านมุมแดงสามเด้งพุ่มพันม่วงจากประเทศไทยนักชกจากประเทศไทยครับสามเด้งพุ่มพันม่วง136ครับชนะ85แพ้51ครับมีคนสงสัยครับสอบถามมานะครับว่าสามเด้งเนี่ยมันเด้งอะไรบ้างฮะเออมันเด้งเด้งตีเข่าครับนะฮะแล้วมีอะไรกันฟันศอกหรือต่อยหมัดเออต้องลุ้นกันนะครับเป็นไปได้ทั้งสามแบบส่วนสูงเท่ากันครับ173เท่ากันแป๊ะเลยนะน้ำหนักก็68กับ67ครับต่อน้ำหนักกัน1โลครับทางด้านนักชกบราซิลต่อให้1กิโลกรัมนะครับครับผมนักมวยจากบราซิลครับคือวิกเตอร์ฮิวโกนูเนสจากประเทศบราซิลอายุ29ปีนะครับชกมาแล้ว74ครับชนะถึง53นะครับแพ้21มาอยู่เมืองไทยนี่ก็อยู่ในสังกัดของไทเกอร์มวยไทยภูเก็ตด้วยอาจารย์ได้รับฉายาว่าเป็นไอ้ซ่าจากแซมบ้าเป็นมวยถนัดขวาครับแต่ต่อยนะครับขวาเนี่ยถนัดทั้งแถบไฟสุดท้ายนะครับชนะน็อครบพิเศษเพชรจินดาที่เวิร์คพอยต์นะครับจำได้ไหมจำได้ครับรบพิเศษของผู้พันจินดาวันนั้นก็สลบเลยสลบเหมือดเลยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวใช่ส่วนสามเด้งพุ่มพันม่วงครับชื่อจริงว่าสันติแก้วฤทธิ์อายุ25ปีนะครับเป็นลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพุ่มพันม่วงอาหยงยิมครับอยู่แถวพระราม4ฉายาคือขวาทิ้งนองนอยครับอาวุธถนัดก็คือเข่าประมุ่ยไทยก็ชนะที่ประเทศกัมพูชานะครับเป็นลูกศิษย์ของพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงอีกคนนึงนะครับโปรโมเตอร์ของสนามมวยลุมพินีครับแล้วก็เป็นพุ่มกับเมืองพัทยานะครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงกรรมการวันยุทธครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีอามีนขึ้นไปถอดมงคลครับฝ่ายแดงอามีนเพิ่งแพ้ไปในการชกคุณหลุนไฟนัดเดียวกับบัวขาวแต่ดูหน้าตาไม่บอบช้ำนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาขอล้างตาขอล้างตากับเมื่อกี้พูดเลยที่แพ้นะขอล้างตาได้ได้เขาบอกว่าไปชกที่จีนโอ้โหหนาวมากได้หนาวสุดๆเลยขอล้างตาที่นี่เลยไหมใช่ครับได้เลยครับเดี๋ยวให้บัวขาวจัดเดี๋ยวให้บัวขาวจัดอ่ะลุ้นกันครับคู่นี้ไทยหรือว่าบราซิลครับยกแรกเริ่มครับคู่นี้ขวาด้วยกันโอ้โหครับลูกนี้แม่แต่ว่ายันสูงเลยครับเตะซ้ายหมัดมาแล้ววิกเตอร์ฮิวโก้ตีเข่าโอ้โหกระตียอดหน้าเลยครับสามเด้งเอาละครับเด้งที่หนึ่งครับเด้งตีเข่าผมว่ามาจากเข่านี่แหละเออเด้งตีเข่าเผลอเด้งสามทีนะใช่ใช่ปึ้งปึ้งปึ้งปังปังปังเลยครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเตะก้านคอสามเด้งแม่ชื่อดีเหลือเกินครับยิงมาซ้ายสกัดไว้ก่อนครับ
จ้าวิกเตอร์วิกเตอร์นี่มาแรงครับจากบราซิลครับตัวใหญ่กว่าโอ้วิกเตอร์นี่โอ้โหขวาสูงขวาสูงวิกเตอร์พยักหน้าบอกว่าไม่เท่าไหร่ครับมาอีกมาอีกมาอีกครับวิกเตอร์เดินสู้ในกันสู้ในกันตีเข่าต่างคนต่างตีตีเข่าครับคุณทีผมทีเหลี่ยมใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมแต่เสร็จเลยครับเจ้าวิกเตอร์3เด้งวิกเตอร์เดินครับวิกเตอร์ฮิวโกนูเนสพยายามจะตีหน้าขาครับพยายามจะปัดล่างครับ3เด้งโอ้วิกเตอร์นี่จะสู้เข่าครับไม่กลัวครับเอาเลยครับหน้าเหลี่ยมมวยนี่ไม่แพ้กันเลยครับเป็นนักชกบราซิลที่ประสบการณ์ทางด้านมวยไทยเยอะนะครับเกือบ80ไฟแล้วครับคุณนนท์ครับคู่นี้ดูกรรมการจะปล่อยให้ตีนะครับถ้าตีได้กรรมการปล่อยเลยนะครับเตะขวาสกัดยิงหมัดวิกเตอร์เคบเอาละครับเข้าล่องของเราแล้วครับ3เด้งกดลงมากดลงมาจะเทครับ3เด้งจะเทเด้งสวยครับเอาละครับมาพิสูจน์กันนะครับ3เด้งวิกเตอร์เดินต้องลงทุนครับวิกเตอร์อยู่นอกไม่ดีครับอยู่นอกเสียเปรียบขยับเข้าไปปักศอกโดนตีครับเด้งที่1โอ้ยศอกน่ากลัวครับวิกเตอร์เดินสายตาขู่ครับวิกเตอร์โอ้ยโดนศอกขวาไม่โดนครับลูกนี้ไม่เข้าเข้าไปจับในเลยดูการตีเข้ากันระหว่างไทยกับบราซิลครับก็ถือว่าทำได้ดีครับโอ้โหลูกนี้จะบาทาลูกพักครับลูกนี้แม่ไม้มวยไทยเตะซ้ายอีกทีนึงวิกเตอร์เข้าฮุกซ้ายไม่ถึงครับหมดยกที่1จะได้ดูดีกันครับดูภาพช้ากันก่อนโอ้โหลูกถีบลูกนี้มันลักษณะถีบแบบเหมือนกดลงในเหยียบหน้าเน็ตเลยนะครับไม่เบาครับถีบเหมือนเทควันโดเหมือนกันนะเออใช่เนี่ยถีบแบบเนี้ยคล้ายๆเหมือนเอาส้นเท้านี่กดลงไปเลยนะครับตบลงไปวันนี้ครับผู้ชมนอกจากจะดูฟรีดูมวยมันๆแล้วนะครับยังมีโอกาสจะลุ้นรางวัลมอเตอร์ไซค์ฟรีอีก1คันนะครับมูลค่า 36,000 บาทจะจับในช่วงท้ายของรายการนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีสัปดาห์หน้าอย่ารีรอนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเดินทางมากันแต่หัววันครับเริ่มถ่ายทอดสด2ทุ่มครับลุ้นกันต่อเอาละครับ3เด้งจากประเทศไทยครับมุมแดงยก2ครับคุณนนท์น้ำเงินฮิวโก้วิกเตอร์ฮิวโก้นูเนสครับจากบราซิลฉายาคือไอซ่าแซมบ้าครับค่อยๆเบียดเข้าหาวางแข้งซ้ายแลกกับแข้งขวาจะบีบเกมครับวิกเตอร์แต่ซ้ายสูงโอ้โหสวยครับยิงหมัดครับ1 2เอาละครับอันตรายจับไว้ก่อน3เด้งโอ้ยเสียวอย่าโดนโอ้โหแกหมัดแกเอาจริงเอาจังครับวิกเตอร์เอาละครับเน้นหมัดครับวิกเตอร์สายตาครับหลบหลีกให้ดีครับโต้แข้งไว้ก่อนสกัดยังไงให้อยู่มั้ยเอาละครับต้องมีศอกครับ3เด้งโอ้3เด้งฟันเม็ดนี้สวยงามมากครับหันมาคุมจังหวะแต่ซ้ายไม่ถึงดึงหลบก่อนแทงซ้ายคืนไทยฝีมือสู้ครับประสบการณ์เตะซ้ายทีนึงวิกเตอร์แทงซ้ายครับโอ้โหโดนซ้ายคืน3เด้งเตะขวาไม่สูงแต่ต่ำแขนยังคาเชือกอยู่ฮะนี่เอาแล้วนะครับปาดทางลูกพักแทงเข่าซ้ายลองลูกนี้เอ้าพลิกมา
อย่าให้เหมือนโอโรโน่เมื่อกี้นะทิ้งแบบนี้ครับเตะซ้ายโอ้โหต่อยซ้ายทีนึงน้ำกระจายเลยครับชุดนี้วิกเตอร์จู่โจมเร็วมากครับแต่เวลาโดนจับแล้วแก้ไม่ได้ครับวิกเตอร์สามเด้งจับดีครับขยับแข้งขวาเดินเข้ามาวิกเตอร์ยิงหมัดซ้ายขวาโอ้ยโดนครับโดนหมัดหนึ่งแต่ต่อยสามหมัดโดนหมัดหนึ่งมองหน้าพี่เลี้ยงซะแล้วครับสามเด้งต้องยืนให้ได้นะครับต้องยืนให้ได้ครับแต่ขวาอีกครับวิกเตอร์แต่ขวาคืนโดนซ้ายซ้ายเทนจริงมาซ้ายขวาโอ้โหเฉียวไปเฉียวมาเสียวเสียวเสียวเอาละครับต้องหนีให้รอดครับดูท่าทางอ่อนแรงลงแล้วครับวิกเตอร์โดนถีบโอ้ยแต่ขวาน่ากลัวหมดแรงไม่ได้นะครับหมดแรงไม่ได้ครับหมดแรงตายแน่ครับสามเด้งเอาให้อยู่สกัดให้อยู่แม่ดูท่าทางวิกเตอร์ก็เป่าปากเหมือนกันนะครับเหนื่อยครับยังเดินเข้าหาครับเดินเข้ามาเจอแข้งขวายิงซ้ายขวาเฉียวเฉียวเฉียวโอ้โหวืดวาดครับไม่โดนนะครับยังหวาดเสียวเลยครับมาถึงยกสุดท้ายครับโอ้โหวิกเตอร์ครับจากบราซิลต่อยไม่โดนครับออกมา3หมัดได้โดนหมัด1ศอกก็ไม่โดน3เด้งภูมิพันธ์ม่วงนี่คุมจังหวะจากโคนได้ดีครับนี่ครับบวกศอกลูกนี้โดนนี่นะครับบาทาลูกพักแต่เป็น2จังหวะนะครับเหมือนพอละขึ้นไปแล้วครับแกก็ซิกแซกแล้วก็ตบลงมาตีก็ไม่โดนครับอาศัยความใหญ่ครับวิกเตอร์ฮิวโกนูเนสต่อยเนี้ยไม่โดนนะคุณนนท์โอ้ถ้าโดนนะตายบ้านโอ้ดูแล้วถ้าโดนกับบ้านขายบ้านทั้งไหลทิ้งทั้งไหลนะครับเออน่ากลัวครับอย่าให้โดนนะยกสุดท้ายแล้วท่านผู้กำกับสุวทัศน์พุ่มพันม่วงคงจะลุ้นอยู่หน้าจอนะภาวนาบอกให้รอดให้รอดครับใจใจความเออแม่ลุ้นไปเสียวไปครับนี่โจซี่อินแกรมยิมนะครับแชมป์ล่ามเนอร์147ปอนด์คนนี้เก่งมากครับเป็นเบอร์หนึ่งของบราซิลครับพี่เลี้ยงให้กับวิกเตอร์ใช่ครับยกสุดท้ายครับวิกเตอร์เดินครับเอาละครับเล่นต่อยซ้ายขวายังไม่โดนเสียจังหวะครับเสียเหลี่ยมเสียทรงครับต้นต่อยซ้ายต่อยขวาโอ้โหทอมเข้ามาเลยครับวิ่งเข้ามาวิกเตอร์เอาเข้ามาเหรอสกัดด้วยแข้งขวาครับโอ้ยง้างหมัดโอ้ยง้างมาไกลเลยคุณนนท์โอ้โหต้นน้ำครับได้น้ำได้ท่าสดชื่นทั้งคู่วิกเตอร์ลุยเลยครับยิงหมัดซ้ายหมัดขวาถูกบ้างผิดบ้างครับอาศัยลูกขยันแล้วก็ลูกเดินฝีมืออยู่ที่นักชกไทยครับสามเด้งต่อยชุดใหญ่ครับต่อยไม่โดนเนี่ยมันเหนื่อยนะเอาละครับวิกเตอร์ยังไม่ละความพยายามครับออกแข้งไปเรื่อยครับซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาคืนมาดอกหนึ่งเอ้าสองดอกต่อยซ้ายขวาโดนไหมโดนไหมมาห้าหมัดโดนหมัดเดียวโอ้โหเอาละครับแบบนี้ครับกรรมการหนักใจแล้วครับโอ้โหสามเด้งขยันอีกนิดนึงครับต้องขยันครับสามเด้งยกนี้แต่ขวาดีวิกเตอร์เดินอีกแต่ขวาติดบังวิกเตอร์สาวหมัดแต่ซ้ายสามเด้งพยักหน้าบอกไม่เท่าไหร่ครับคุมจังหวะครับสามเด้งวิกเตอร์เดินไม่เดินต้องเดินนะครับวิกเตอร์เดินแล้วต้องออกอาวุธครับจ่อยล่างต่อยก็ไม่โดนครับนี่แหละครับคืนแข้งขวาเหนื่อยครับวิกเตอร์ก็เหนื่อยครับเหนื่อยครับดูหายใจยาวเลยไล่จนเหนื่อยนะไล่จนเหนื่อยโอ้โหปลายยกแล้วครับโดดแทงเข่าสองจังหวะเด้งตีใช้อาวุธเข่าบินครับ
ผ่านไม่ผ่านครับผ่านไม่ผ่านไม่โดนวิกเตอร์มันพูดว่าซะเป็นส่วนใหญ่อยู่ที่กรรมการแล้วครับถามได้นั้นคุมเกมแล้วมั่นใจในผลงานของตนเองครับทีบวิกเตอร์ยันไม่ถูกทีบไม่โดนกันเท่าไหร่แล้วครับไม่โดนแล้วยังไม่ละความพยายามครับวิกเตอร์หมดยกพอดีครับดูจังหวะภาพช้าครับนะครับวิกเตอร์เป็นนักมวยที่มีความพยายามดีเหลือเกินครับแต่มันออกอาวุธเยอะแต่มันไม่โดนครับต่อยไป 4-5 ครั้งนี่โดนชักหมัดมีการเรียกแฟนคลับครับโดนเตะโดนต่อยก็ไม่โดนจังหวะจากโคนนี่3แดงพุ่มพันม่วงนี่คุมจังหวะได้ดีครับเนี่ยครับแล้วตัวเองก็ลื่นล้มด้วยนะครับต่อยดูมันวืดวาดไปหมดครับไม่โดนครับโดนหมัดเดียวครับ4-5หมัดท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ต้องยอมรับว่าต่อยกันคู่ขี้มากเลยทีเดียวทั้งไทยแล้วก็บราซิลนะครับแต่ว่าโอ้โหข้อสำคัญเนี่ยไอ้เรื่องแพ้ชนะนี่ไม่ว่ากันนะแต่ว่านักมวยไทยเนี่ยโอ้โหใช้ศิลปะไม้ไม้มวยไทยวันนี้ขนมาเป็นเข่งเลยแล้วข้อสำคัญเนี่ยบาทาลูกพักนี่พอว่านะแต่มีบาทาลูกหัวเน่งอีกโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ผู้ชนะของมวยคู่นี้ได้แก่น้ำเงินโอ้โหต้องยอมรับว่าคู่ขี้มากๆเลยนะครับแล้วก็จบคู่นี้แล้วก็เป็นคู่ชิงทัวร์นาเมนต์นะครับระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับพักสักครู่เดียว